ได้จุดเทียนชัยเล่มที่สองอีกทั้งพระยาครุฑอยู่บนวิมานชิมพลีได้ยินเสียงอ่านองค์การเชิญดีเพราะหนักนาคือใจหูสุภาดอกเลยรับฟังหลังนะบอ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 าหารที่ไหนก็ได้พักไหนก็ได้แม่มันแม่มาแล้วเนอะแม่มันไหมอาจจะเซ็งแล้วเอ้าก็เดี๋ยวไม่นั่งคุยเก่าชลชาตินะครับป้าชลชาติเหรอและคุณฮิรันนะครับกำลังถวายกปิยพันธ์พระพุทธสมเป็นยอดมหาสีกาอุบาสกอุปถัมภ์อุปถัมภกพระศาสนาเจริญธรรมตามคำสอนพระศาสดาจิตศรัทธาเลื่อมใสไฟทางบุญตั้งใจยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ทางพระเดชพระคุณนะครับทางคณะสงฆ์แล้วก็ทางประธานสงฆ์นะครับรวมถึงสังฆาธิการนะครับทางด้านการทานศรัทธา
ะครับวัดสันต์แก้วนะครับได้ขึ้นได้แผงนะครับขึ้นกว่าจะได้แผงนะครับพระธาตุเจดีย์นะครับไหว้พระสถานนะครับแล้วก็จะกว่าวัดสันต์แก้วนะครับซึ่งเจดีย์นะครับหรือว่าองค์พระธาตุองค์นี้นะครับจะใช้เมื่อประมาณพอสมควรนะครับประมาณเกือบ3 ล้านบาทนะครับร่างก็อันจะต้องนะครับจะต้องขอบอกบุญนะครับประธานนะครับฝ่ายสารวัตรและการส่งกับเจดีย์นะครับแล้วก็ให้ท่านนะครับแต่จะผิดที่หน้านะครับเราผิดที่หน้าที่ผมได้นะครับจะเอาจากการลอตเตอรี่ขณะนี้มหาอุบาสกตามที่รู้จักกันดีเจอีบ้านลอตเตอรี่มหาอุบาสิกาพัชรีคุณฮีรันวิชัยอริยุทธได้ปภาวนาตนสร้างองค์พระธาตุเจดีย์สันดอนแก้วมงคลธรรมณคลองแก้วอารามแห่งนี้วัดสันดอนแก้วตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางตรงกับวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567จันทรคติเดือน4เหนือแรม9ค่ำปีมะโรงสร้างองค์พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บริเวณด้านหลังพระวิหารวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์พระธาตุเจดีย์มีอยู่4อย่างด้วยกัน1พระธาตุขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระธาตุของพระปัจเจก3อัฐิธาตุของพระอรหันต์4อัฐิธาตุของพระมหาจักรพรรดิด้านในองค์พระธาตุเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นประกอบไปด้วย1พระบรมสารีริกธาตุของพุทธองค์2พระธรรมเจดีย์เหมือนกับแผ่นศิลาที่เมืองมัณฑะเลย์วัดกุโสดรหรือพระธรรมที่บรรจุอยู่ข้างในเนกขัมมะ3บรรจุบริโภคเจดีย์ก็คือบาตรบริขารของใช้ของพุทธองค์เหมือนเกศรียสถูปที่เมืองไวยสาลี4เพื่อบรรจุสารูปพิมพ์ปารอยพระบาทหรือที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นเหรียญเป็นพระผงบริเวณด้านในขององค์พระธาตุเจดีย์สำหรับองค์พระธาตุเจดีย์สันต้นแก้วมงคลธรรมนั้นมีความสูง23เมตรนะครับเป็นพุทธศิลป์แบบล้านนาผสมด้านบนนั้นจะเป็นพุทธศิลป์แบบวัดพระธาตุลำปางหลวงส่วนข้างล่างจะเป็นช่องเป็นซุ้มจารณำเรือนประสาทเรือนยอดเข้าได้ทั้ง4ทิศนะครับวันนี้เป็นวันที่วางศิลาฤกษ์ได้รับเมตตาธรรมจากหลวงพ่อพระครูโสพลจิริยานุวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสงปราบเจ้าวัดวัดนาปราบและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองทั้งอำเภอสงปราบและอำเภอแม่ทะหลังจากที่เราได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทวดาสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควัตติพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเหล่ามนุษย์และทวยเทพเทวดาเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อจะมีการสร้างเสนาสนะเช่นวิหารอุโบสถองค์พระธาตุโดยเฉพาะองค์พระธาตุนั้นถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเพราะเป็นสถานที่พุทธองค์นั้นประทับอยู่ส่วนแรกเป็นกองสถูปส่วนที่สองจะเป็นรัตนบัลลังก์ส่วนที่สามจะเป็นเสวตฉัตรนั่นคือองค์พระธาตุเจดีย์ดังมีวัตถุประสงค์ที่ผมได้นำเรียนไปเบื้องต้นล้านนานั้นจะไม่เรียกว่าเจดีย์จะเรียกเจดีย์ว่าพระธาตุพระธาตุก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งในโอกาสต่อไปหลังจากวางศิลาฤกษ์แล้วก็จะมีสลาสกุลช่างลำปางได้ก่อสร้างร่างฐานเป็นรูปเป็นร่างองค์พระธาตุเจดีย์แล้วครั้งที่2ก็จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและประกอบพิธียกเสวตฉัตรขึ้นเหนือองค์พระธาตุเจดีย์ครั้งที่3
คณะกรรมการจะกำหนดมื้อจันทร์วันดีจัดพิธีปล่อยหลวงส่งน้ำพระธาตุ3ขั้นตอนด้วยกันนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี200อันนี้ 5,100 200,000 ถ้าบานนี่ปัญญาดาน่ะมั่งๆเออแต่งสาววัดพระเพมาวันศาสตร์มาริวันวันสูตรอยู่ในวิหารตอนนี้อาภัพผมปันคำปิ้นคำ300บาทสาธุเทวบุตรพระจะชั่วไหมถี่น้ำน้ำนี้เงินมากิ๊กสายบุญไม้นี้นายยศลุกวันเป็นไปจงเป็นเส้น